ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่บัสเซนไปแล้วกับเฟสซีรีส์ที่ผมจะมาแนะนำปลอดที่ผมจะมาแนะนำปลอดของตัวละครในเกมเฟสการ์เดอร์หรือว่าเฟสซีรีส์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมกับในครั้งนี้นะครับผมจะมาแนะนำปลอดตัวละครที่โผล่ในเฟสของภาคบาบิโลเนียนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แสดงความแข็งแกร่งแล้วก็แสดงความน่ารักออกมาอย่างหมดเปลือกในภาคของบาบิโลเนียนั้นนะครับตัวละครตัวนี้ถือว่ามีจุดสำคัญมากมากเลยนะครับสำหรับในเรื่องนั่นก็คือไรเดอร์หัวหน้าทัพแห่งมินามาโตะอุชิวะกะมารุだから友達として誓うよ俺も俺の使命を果たしてみせるって友達素敵な言葉ですねอุชิวะกะมารุรู้จักกันในนามของมินามาโตะโนะโยชิซึเนะในตอนที่เธอนั้นได้โตเป็นผู้ใหญ่อุชิวะกะมารุได้เป็นหัวหน้าทัพที่ชื่อดังในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับโอดะโนบุนากะที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงที่สูสีกันอย่างไรก็ตามนะครับประวัติของอุชิวะกะมารุเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดนักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกของชีวิตก่อนที่เธอจะได้มาเป็นผู้นำทัพประวัติเหล่านั้นนะครับถูกปิดไปด้วยความลับมีเรื่องเล่าว่ากันว่านะครับในช่วง11ปีอุชิวะกะมารุเธออยู่ภายใต้การดูแลของวัดคุระมะอุชิวะกะมารุได้พบกับโอมิโยจินามว่ากิชิโฮเกนมาตำนานกล่าวว่าตัวจริงของเขาก็คือคุระมะเทนงูแล้วก็ได้รับนะครับการยกย่องจากการแสดงศิลปะและการทำสงครามแม้ว่าอุชิวะกะมารุนะครับจะได้รับการยกย่องเรื่องความสามารถแล้วก็พรสวรรค์แต่ว่านะครับเธอก็ได้ถูกมินามาโตะโนะโยริโมโมะทอดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ได้เอาชนะข้าบริวารของอุชิวะกะมารุนามว่าเบงเคบางทีหัวหน้าทัพที่อาภัพขนาดนี้ก็อาจจะโด่งดังในเวลาต่อมาตอนนั้นไม่มีใครในญี่ปุ่นที่รู้จักชื่อของอุชิวะกะมารุเลยแต่ว่านะครับอุชิวะกะมารุนะครับเธอเต็มไปด้วยพรสวรรค์แล้วก็นิสัยของอัจฉริยะตามธรรมชาติของเธอด้วยนะครับแต่เธอก็ยังได้พ่ายแพ้ให้กับโยริโมโตะผู้เป็นพี่ชายของเธอเองแล้วก็พี่ชายของเธอก็ได้อิจฉาในพรสวรรค์ของเธอมากๆด้วยเหตุนี้เองนะครับไม่ว่าจะถูกหรือผิดอุชิวะกะมารุก็ได้ถูกเข้าใจผิดโดยพี่ชายว่าเป็นปีศาจไปซะแล้วอุชิวะกะมารุไม่สามารถอ่านใจของผู้ชายได้เธอสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้ชายคิดอุชิวะกะมารุนะครับสงสัยแค่ว่าความรักมันคืออะไรกันเธอถูกทอดทิ้งให้อยู่ภายใต้การดูแลของวัดตั้งแต่เด็กและถูกเลี้ยงดูมาโดยคนไม่รู้จักความรักของพ่อแม่และความรักจากคนอื่นๆถ้ามีความจริงเพียงหนึ่งเดียวอุชิวะกะมารุก็ได้เป็นซามูไรในเวลาต่อมาซามูไรที่คอยรับใช้เจ้านายและจงรักภักดีต่อเขานั่นแหละคือความจริงของเธอความจริงที่ว่าถูกทิ้งมาตั้งแต่เด็กและเธอก็ได้รับการฝึกฝนจากเทนกูในป่าลึกกลางภูเขาต่อมาเธอไม่สามารถรักษาและดูแลความเป็นมนุษย์ของเธอได้นั่นคือการเป็นสุนัขรับใช้ที่ซื่อสัตย์ใกล้เคียงกับคำว่าปีศาจเธอได้ต่อสู้เพื่อประโยชน์ของเจ้านายของเธอเองอุชิวะกะมารุมีชื่อเสียงจากการที่คว้าชัยชนะมาได้หลายต่อหลายครั้งและได้รับรางวัลเป็นอย่างดีอุชิวะกะมารุได้กำจัดความโอ้อวดออกจากตัวของเธอเองไปเพื่อที่กำจัดศัตรูให้ได้ดีที่สุดโยริโตโมะผู้เป็นพี่ที่เห็นเช่นนั้นแล้วก็จึงเกิดความหวาดกลัวสถานการณ์ของอุชิวะกะมารุนั้นไม่ได้ทำให้เธอมีชื่อเสียงขึ้นแต่อย่างใดเพราะบางทีแล้วเธออาจจะหันคมเขี้ยวอันแหลมคมของเธอกลับไปหาพันธมิตรและฉีกภาพลักษณ์ของเธอออกไปพันธมิตรของเธอก็กลัวความเป็นอมนุษย์ของเธอเองเหมือนกันหลังจากที่โยริโมโตะได้ทำลายตระกูลไทระเขาเริ่มที่จะหาทางกำจัดอุชิวะกะมารุเพราะมีคนมายุแยงว่าอุชิวะกะมารุนั้นเป็นกบฏเขาจึงคิดว่าอุชิวะกะมารุนั้นได้ทรยศวงตระกูลมีข่าวลือว่าเขาได้ฆ่าน้องชายของเขาในตอนศึกชิงแย่งอำนาจหลังจากที่ตระกูลไทระไม่ได้มีอะไรอีกต่อไปเป้าหมายต่อไปของโยริโมโตะก็คืออุชิวะกะมารุเจ้าชายของเธอได้ชักจูงให้เธอหนีไปที่โอซูโยริโมโตะได้ไล่ล่าเธอต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่เขาพบเห็นไม่ใช่ครอบครัวของเขาแต่เป็นสัตว์ร้ายที่ไร้มนุษยธรรมและตามจับเธอต่อไปแม้ว่าสุดท้ายแล้วอุชิวะกะมารุจะพ่ายแพ้ต่อโอซูชื่อเสียงของเธอนั้นก็ได้กระจายไปทั่วญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่รู้ถึงต้นตอและความเป็นมาก็ตามอุชิวะกะมารุเป็นนักดาบอัจฉริยะที่นับถือพี่ชายของเธอเป็นอย่างมากอุชิวะกะมารุนับถือเขาในฐานะซามูไรและรักเขาในแบบของพี่น้องแม้ว่าเธอจะไม่ได้โอ้อวดตัวเองมากนักแต่เธอก็บอกว่าพี่ชายของเธอนั้นเก่งที่สุดในโลกเธอเป็นคนที่รักสนุกตอนที่เธอเป็นเด็กนั้นเธอได้ใช้เวลากับการแกล้งผู้ใหญ่เป็นงานอดิเรกและสร้างปัญหาให้กับพระมากมายเธอเป็นนักวางกลยุทธ์และแม่ทัพที่ดีเธอไม่เคยรู้สึกกลัวเวลาในการต่อสู้เธอเป็นคนที่เชื่อฟังคนอื่นโดยเฉพาะมาสเตอร์เป็นอย่างมากในการต่อสู้เธอจะใจเย็นและเลือดเย็นมากๆความปรารถนาของเธอต่อจอกศักดิ์สิทธิ์ก็คือการได้อยู่กับพี่ชายของเธออีกครั้ง
ความสามารถเฉพาะคลาสการขับขี่ Riding Rank A+ สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ทุกชนิดรวมถึงสัพพมายายกเว้นเผ่ามังกรการต่อต้านเวทมนต์ Magic Resistance ระดับ4ยกเลิกเวทที่มีคำไล่ซ้อมบนหรือต่ำกว่าลงมาได้ความสามารถเฉพาะตัวศาสตร์สงครามของ Tengu Arts of War ระดับ A ตามตำนานได้บอกไว้ว่าเธอได้ร่ำเรียนศาสตร์จากสงครามมาจากเทนงูทำให้เธอเพิ่มพลังทำลายให้กับเทคนิคการต่อสู้ระยะประชิดแบบที่ญี่ปุ่นเช่นว่าวิชาดาบวิชาธนูวิชาหอกและเพิ่มประสิทธิภาพในความสามารถเช่นกลยุทธ์แห่งสงคราม Military Tacticsการต่อต้านเม็ดมนต์ Magic Resistance เป็นต้นความน่านับถือคาริสมาระดับ C+ ถึงจะไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ชอบเธอแต่เธอก็มีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้บางคนนั้นนับถือในตัวของเธอครับความคล่องตัวของนกนางแอ่น Quick Witted Swallow ระดับ B ปรากฏว่าเธอนั้นตัวเบาและรวดเร็วดังนกนางแอ่นสมบัติเรือชนที่ครอบครองการกระโดดข้ามเรือทั้ง8ดันโนอุระฮันโชโทบิซาดาโอริวดิตันนิราชนักพจน์ประเภทต่อต้านบุคคลวงเล็บตนเองระดับ A+ มันเกิดจากตำนานมากมายนะครับที่เขาได้สร้างไว้ระหว่างการเดินทางนะครับไปโอชูซาดาโอเป็นชื่อที่เธอนั้นนะครับใช้อยู่ระหว่างที่บวชเป็นนักพจน์นะครับมันเป็นสมบัติวิรชนที่รวมเทคนิคลับ5อย่างเอาไว้ดังนี้นะครับจีไซเทนกันอย่างรู้6กระบวนท่ารับวิชาลับต่อต้านกองทัพมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่กำหนดภายในรัศมีที่มีการกำหนดโดยสามารถเคลื่อนย้ายได้ทีละหลายคนทำให้เหมาะแก่การใช้จัดระเบียบกองทัพเพื่อให้เคลื่อนย้ายไปยังชัยที่ได้เปรียบกว่าศัตรูอุซุมิโดริดาบสีเขียวอ่อนแห่งสวรรค์9พิปตราประเภทวิชาลับต่อต้านบุคคลเป็นการเคลื่อนไหวที่เข้าประชิดศัตรูฉับพลันและฟันด้วยดาบเบนเคไม่ยอมล้มแม้สิ้นลมประเภทวิชาลับต่อต้านบุคคลคือการล่างเสมือนของเบนเคอ๋อเป็นการป้องกันจากการโจมตียิ่งอุชิวกะเชื่อมั่นในเบนเคมากเท่าไหร่ล่างนี้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นความแข็งแกร่งสูงสุดของมันก็คือสามารถป้องกันสมบัติวีรชนระดับ B ได้และยิ่งมีท่ารับที่ใช้ได้เมื่อเรียกเบนเคออกมานั่นคือคิเคนโจท่าฟันกงล้อคือท่ากระโดดลงมาจากหัวของเบนเคและหมุนตัวฟันลงมาด้วยความเร็วสูงดันโนอุระฮัตโชโทบิวีรกรรมแห่งดันโนอุระประเภทวิชารับต่อต้านบุคคลแต่ใดที่มีที่ให้เหยียบไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศหรือว่าจะเป็นยังไงก็ตามเธอก็สามารถเดินผ่านพ้นมันไปได้ความสามารถนี้ยังช่วยเพิ่มพลังการกระโดดให้เธอความสามารถสุดท้ายโอเอะมารุนักฆ่าแมงมุมประเภทวิชารับต่อต้านกองทัพเป็นการปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของอุซุมิโดรินั่นคือการปล่อยคลื่นดาบออกมาจากนั่นคือการปล่อยคลื่นดาบออกมาโจมตีในวงกว้างและยังสร้างความเสียหายเพิ่มให้กับพวกปีศาจอีกด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของอุชิวกะมารุนะครับตามที่ได้มีน้องใน YouTube นะครับได้คอมเมนต์มาขอผมนะครับก็ตัวอื่นนะครับเดี๋ยวจะตามมาแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอทำตัวละครตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะเนื่องจากในภาคบาบิโลเนียนะครับน้องได้ปรากฏตัวมาแล้วก็แสดงความโหดแล้วก็แสดงความน่ารักออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับในช่วงนึงก็จริงๆผมก็สนใจน้องอยู่เหมือนกันแหละตั้งแต่ที่น้องได้ปรากฏตัวในเฟสภาคบาบิโลเนียเนาะก็ใครได้ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมทำตัวละครตัวไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยแต่ว่าตัวละครที่มีคนขอมาแล้วเนี่ยผมก็จะทยอยทำให้นะครับผมไม่ต้องห่วงครับว่าผมจะไม่ทำให้แต่ว่าผมจะทยอยทำให้นะครับตามลำดับไปเรื่อยเลยผมก็อยากทำตัวละครบางทีผมก็อยากทำตัวละครตามคนนั้นตามคนนี้แล้วก็ตามที่ผมอยากทำด้วยนะครับผมก็ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ